นำรถมาเปลี่ยนยางครับแล้วก็เช็คไฟเบรกไฟท้ายไฟหน้าแล้วก็เบรกเพื่อเตรียมเอาไปตรวจสภาพต่อภาษีพ.ร.บ.ประกันครับสำหรับรถคันนี้เป็นรถคันที่5ที่ผมซื้อมาณตอนนั้นด้วยราคา 378,000 บาท 2,500 K2 หรืออะไรไม่ทราบใช้งานมาแล้วประมาณ14ปีก็ซื้อตอนนั้นจำได้ว่าซื้อวันที่22กันยายนพ.ศ. 2549เป็นรถคันที่5การใช้งานณตอนนี้คือ 1,200,000 กิโลเมตรก็รถใช้งานได้1ล้านกิโลเมตรขึ้นไปผมก็ไม่รู้มีกันก็เห็นตอนนั้นเขาตื่นเต้นนักกว่ารถวิ่งได้1ล้านกิโลดีใจมากแต่ของผมมี2คันแล้วที่วิ่งได้ถึงล้านกิโลความประทับใจก็คือไม่เคยฟิกเครื่องเลยไม่มีน้ำมันเครื่องแกบอกว่ามียางตัวใหม่มาครับใช้อยู่ในหุ่นใจเฮดบอลในรถตักหนักคันใหญ่ๆ อ่ะเอาเลยอันไหนดีก็เอาเลยเฮียบอกใช้เครื่องทดสอบไปด้วยเฮียคิดแค่1,750เอาเหรอราคาถูกกว่าโอเคราคาถูกกว่าครับครับมันหมดอายุก็มาใส่ใหม่แค่นั้นแหละจะได้รู้ว่ามันลุงมันทุกหนักอยู่แล้วนี่เนาะครับเขามาเสนอยางใหม่มั้งเขาบอกว่าราคาถูกกว่าเดิมมีประกันให้1ปีถ้าเกิดแบบแค่ระเบิดหรือเปล่ามันจะครอบคลุมถึงไหน1ปีประกันให้ 100,000 บาทแล้วก็หลังจากที่มาเปลี่ยนล้อเช็คก็จะไปไล่ควันดำแล้วก็นำไปเช็คตรวจสภาพและจะไปทำพ.ร.บ.สำหรับพ.ร.บ.เคยทำมาตั้งแต่ชั้น1จนนับปัจจุบันก็เอาแค่3บวกก็คือคุ้มครองแต่คู่กรณีเลยเพราะว่าตั้งแต่ทำประกันมา14ปีไม่เคยได้เคลมรถเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ถามว่าใช้ดีไหมผมว่าดีมากนอกจากลูกปืนพวกเปลี่ยนเผาเปลี่ยนคือเช็คตามระยะอยู่แล้วปัญหาเครื่องยนต์ไม่มีเลยประเภทเครื่องรวมนะครับแต่ว่าเครื่องน็อกเครื่องอะไรก็มีเป็นธรรมดาไม่มีพวกน้ำมันเครื่องไหลซึมออกมาตามห้องเครื่องอะไรพวกนี้ไม่มีถือว่าเครื่องดีมากสำหรับเพื่อนท่านไหนที่มีรถที่ใช้งานมา10ปีแล้ววิ่งได้เกิน 1,240,000 โลเหมือนคันของผมก็บอกด้วยนะครับผมอยากรู้ข้อมูลก็คันนี้คือคันที่5ที่ซื้อรถมาและเป็น1ใน13คันที่ซื้อรถและเป็น1ในฟันเฟืองที่สร้างรายได้หารายได้จนมีบ้านครบ12หลังบวกหนี้อยู่อีกจำนวนหนึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามและก็แชร์ประสบการณ์กันครับเรื่องรถว่าใช้ดีหรือไม่ดีนานหรือไม่นานยี่ห้อก็คงจะประมาณนั้น